และสุดท้ายอันนี้น่าสนใจมากนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ5บาทถึง10บาทไปแล้วนะคะครั้งนี้ท่านจะได้มากกว่านั้นถ้าหากว่าแรงงานพัฒนาฝีมือตัวเองตามตารางดังต่อไปนี้นะคะเพราะว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะนะฮะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานดังตารางนี้นะคะครับมีทั้งหมดเนี่ย3กลุ่มอุตสาหกรรม12สาขาด้วยกันไปดูตารางแรกกันเลยนี่ค่ะนี่นะคะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมจักรกลและโลหการนะคะมีการฝึกฝนช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกลระดับ1ตั้งได้450บาทต่อวันระดับ2 550บาทต่อวันเป็นต้นนะคะไปดูกลุ่มที่2เลยค่ะกลุ่มที่2เป็นอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นนะคะครับจะเห็นนะคะว่าถ้าท่านผ่านการพัฒนาการฝึกอบรมแล้วเนี่ยท่านจะได้ค่าแรงที่มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนและกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ค่ะครับนี่นะคะทั้งหมดทั้งปวงเราจะได้อย่างนี้ได้ยังไงครับแรงงานทุกท่านคะไปติดต่อเลยค่ะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วท่านจะได้ใบผ่านการฝึกอบรมเขาจะต้องมีการทดสอบก่อนใช่ไหมใช่ทดสอบด้วยอบรมทดสอบค่ะจากนั้นก็เอาใบตัวนี้แหละไปยื่นให้กับนายจ้างครับท่านจะทำงานอยู่ที่เดิมหรือว่าไปสมัครงานใหม่ก็แล้วแต่พอยื่นปุ๊บนายจ้างต้องจ่ายตามนี้นะถ้าไม่จ่ายตามนี้มีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยนะฮะอ้าวครบถ้วนแหมความจริงอยาก